十几百。我们俩那俩车。得得得得得得得。สวัสดีครับทุกคนไลฟ์ครับเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์นานแล้วนะครับผมก็อยากจะแวะมาไลฟ์กับทุกๆคนนะครับผมนะครับใช่เป็นอย่างไรกันบ้างครับแฟนมีสนุกไหมครับสวัสดีค่ะ from Philippines มาฮาคิตาทอมมี่บอสเซอร์สวัสดีครับคุณครูพี่ต้อมนะครับครับผมสำหรับใครที่อยากเรียนเต้นนะครับผมก็สามารถติดต่อได้นะครับผมคุณทอมมี่นะเดอะสกอร์ TM WhatsApp นะครับผมหรือว่าทาง DM นะครับครับผมนั่นแหละครับพอดีไม่มีเพื่อนแบบไหนบอกฝันดีก่อนนอนครับเพื่อนแบบไหนบอกฝันดีก่อนนอนนั่นแหละสิครับทุกคนครับผมมีคำถามครับหลังจากที่ผมแสดงแฟนมีจบไปแล้วผมเกิดคำถามในใจครับว่าเพื่อนแบบไหนบอกฝันดีก่อนนอนครับเพื่อนแบบไหนบอกฝันดีก่อนนอนใช่ครับเพื่อนแบบไหนดมหัวแล้วบอกคอมาสวัสดีพี่พี่อยู่กับใครครับอยู่กับอยู่กับน้องชายครับผมชินโก้ชินโคโก้สวัสดีครับพี่โก้เพื่อนแบบไหนบอกฟันดีก่อนนอนอ่ะหล่อจังครับอืมขอบคุณครับน้องพร้อมวันนี้ไม่ได้ไลฟ์นานแล้วเหมือนกันนะแต่วันนี้นะครับทุกคนผมได้เมียจะมาอวดครับผมอ่ะคือวันนี้ด้วยความที่สถานที่หลายๆที่เปิดแล้วใช่ไหมผมก็ได้ทำการซื้อของเล่นมาครับผมเรื่องครับผมคืนนี้นะครับผมได้ซื้อของเล่นสไปเดอร์แมนมานะครับผมคือจริงแล้วผมแต่ว่าอยากจะสะสมทุกคอลเลกชันแหละของ Marvel Legends แต่ว่ามันเหลือแค่ฟาร์มโฮมของ Spider-Man ซึ่งผมก็มันเหลืออยู่ตัวเดียวด้วยผมก็เลยนะครับผมนั่นแหละคือเรื่องที่อยากจะอวดทุกคนก็มีมานี้แล้วก็ผมก็ได้ซื้อนี่นะครับผม Avenger Endgame นะครับ Thanos กับ Iron Man นะครับผมใช่แล้วครับด้วยความที่ผมอยากได้มานั่นแหละเรื่องที่จะอวดก็มีแค่นั้นแหละแต่ว่าครับผมเราจะมาคุยกับคนอื่นๆกันดีกว่านะครับผมจะไม่ไปอาบน้ำเหมือนทุกรอบใช่ไหมตอนนี้ยังไม่อาบน้ำครับเพราะว่าแวะมาไลฟ์คุยกับทุกคนก่อนครับสรุปเพื่อนแบบไหนบอกฟันดีก่อนนอนแล้วเพื่อนแบบไหนดมหัวแล้วบอกขอมครับเออเนาะสไปเดอร์บอลสวัสดีครับพี่ตาสวัสดีครับดงยุนคิมนะครับผมดงยุนคิมเป็นSM ลูกี้หรือเปล่าครับ Please say hi to Indonesian fans I have a question that how to say I love you in Indonesianแบบไหนดีครับคุณ Have you already watched about Lalisa? Yes, that was really good. Please say Mahakayo, Mahakita, Mahakita, Selamat Malam Siang. เพื่อนหนูดมทีไรบอกเป็นตลอดเอ้ยทำไมอะครับเนี่ยตรงยุนนะตรงยุนตรงพาวเป็น SM Rookie หรือเปล่าครับสรุปจ
จริงๆแล้วผมมีแผนจะไว้ผมยาวจริงๆแล้วผมยาวแต่ว่าด้วยความที่แฟนมีดเราต้องตัดก่อนเพราะว่าแบบเมียนมันจะแบบเซ็ตผมไม่ได้ใช่นะครับไปพอวันเกิดวันหน้าให้หน่อยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับผมทุกวันรับเสียงผมต่ำไปหรือเปล่าแบบว่าเออแบบฟังแล้วมันน่าเบื่อหรือเปล่าครับ น้องติ๋มอยู่ไหนนะครับขอเดานะว่าน้องเขาอาจจะเล่นเกมไม่ก็อาจจะหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องไอทีของน้องเขาอยู่ครับผมถ้าผมเดานะนั่นแหละครับทุกคนคือจะเล่าให้ฟังว่ามีวันหนึ่งเมื่อประมาณ 2-3 วันก่อนคืออยู่ดีครับหลังจากไม่บอกชื่อแล้วกันเขาเพิ่งไลฟ์เสร็จนะครับเขาเพิ่งไลฟ์เสร็จแล้วเขาก็โทรมาหาผมตอนประมาณ 4 ทุ่มตอนแรกผมก็ตกใจว่าเอ้ยน้องเขาแบบว่ามีอะไรหรือเปล่าวะเขามีอะไรหรือเปล่าแบบว่าโทรมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าฮัลโหลพี่ทำอะไรอยู่อะถ้าผมก็แบบเฮ้ยมาแปลกเว้ยปกติแล้วคือแบบจะโทรมาก็คือจะบอกว่าแบบเออเดี๋ยวพี่พรุ่งนี้ไปทำงานกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นโทรมาแล้วบอกว่าเออพี่ทำอะไรอยู่อะแล้วผมก็คิดว่าแบบเออน้องเขาแบบว่าจะชวนเล่นเกมหรือเปล่าหรือว่าจะชวนทำอะไรแต่จริงแล้วคือผมจะบอกว่าผมมาเล่นทวิตไม่ค่อยเป็นเลยว่ะพี่นั่นแหละครับแล้วเขาบอกว่าให้ผมช่วยสอนครับผมยังไงก็ช่วยผมสอนน้องเขาเล่นทวิตเตอร์นะครับผมก็นั่นแหละครับเพราะว่าน้องเขาชอบบอกว่าเวลาพี่พิมพ์ถึงผมอ่ะผมไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะพี่ก็จะบอกว่าบอกแล้วว่าเนี่ยนะบอกขนาดถ้าเกิดพี่ทวิตถึงผมพี่บอกผมหน่อยสินะแต่จริงๆแล้วอ่ะผมว่านะน้องเขาเห็นนะครับผมแต่ว่าน้องเขาแกล้งไม่รู้ครับทุกคนเชื่อผมป่ะแล้วก็โทรมาแล้วก็บอกว่าตอนแรกก็เราก็คิดมีอะไรสรุปคือเออนะพี่ผมเล่น Twitter ไม่ค่อยเป็นเลยว่ะงงครับงงครับฝากไปบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าฝากช่วยผมสอนน้องเขาว่าเล่น Twitter ด้วยนะครับใช่ ครับผมเมาเยอะไปหน่อยครับผมพอดีว่าไม่ได้พูดนานแต่ว่าอยากคุยกับทุกคนครับผมกรุณาผู้ใส่ญี่ปุ่นไอชเตลน้องหาเรื่องคุยแหละแต่จริงๆให้เผาน้องภูวินนะทุกคนรับน้องภูวินบ้าจี้มากนะครับใช่น้องบ้าจี้มากถ้าเกิดมีวันไหนถ้ามีโอกาสได้เจอกันที่งานสักงานหนึ่งในอนาคตก็เดี๋ยวผมจะพิทำให้ดูนะครับว่าน้องเขาบ้าจี้มากแค่ไหนครับครับผมนั่นแหละครับพูดทั้งวันนายปอนชอบภูวินไหมนายปอนชอบภูวินไหมไม่รู้แต่ว่าปีหมอกชอบปีครับผมซาดามัดมานำมหาคิตาดอสคุณปอนไลค์ภูวิน I don't know that I like ภูวิน or not but หมอกเลิฟปีครับผมก็ตอนนี้ก็คนตาม1ล้านแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับที่ซัพพอร์ตแล้วก็อยู่ด้วยกันมานะครับผมยังจำได้เลยวันแรกที่คนตามผมยังน้อยๆอยู่แล้วก็มีงานวันเกิดเมื่อประมาณเดือนกุมภาที่ผ่านมาครับผมใช่ตอนนั้นก็คือเป็นช่วงแบบเราก็ยังเจอคนไม่เยอะใช่ก็ตอนนั้นก็ตอนนี้ก็มีคนรักเรามากขึ้นครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับ อยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะกะเธออะไรครับ
ตรงนี้นะผมว่าไปดูสิโอ้ยพักคุณโก้ผมอ่ะมีความฝันนะคุณโก้ทุกวันนี้ผมก็ยังคงเฝ้ารอความฝันครับผมให้ทายผมให้ทุกคนทายเดี๋ยวว่าความฝันผมคืออะไรและความฝันของทุกคนคืออะไรพี่ปอนเต้นฟีเวอร์ลงหน่อยเต้นฟีเวอร์เหรอครับเดี๋ยวจะไปชวนหลุยมาเต้นด้วยนะครับตอนนี้หลุยคือหลุยธนวินเขาแบบว่าเขาอยากเต้นมากเลยฟีเวอร์เขาแบบเจอผมทีนี่เขาทั้งวันเลยฟีเวอร์บอกเลยว่าทั้งวันครับผมรู้ว่าพี่ต้อมดูไลฟ์ไปขำไปแน่นอนเพราะว่าใช่ไหมผมอันนี้จะเล่าเรื่องราวเล่าเรื่องให้ฟังดีกว่าไหนๆเราก็มาแล้วเราจะมาเล่าเรื่องถึงเราเล่าเรื่องนิทานเรื่องนึงให้ฟังนะครับผมก็คือเป็นนิทานของผมเองครับผมเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเรามีความฝันใช่ไหมแล้วพอเรามีความฝันเราก็อยากจะทำแบบฝันให้สำเร็จเอาจริงๆแล้วอ่ะเราก็ทำมาเรื่อยๆมีโอกาสได้กลับมาทำอีกตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะหมดหวังแล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วคือถ้าเกิดเราพยายามมากตอนนี้มันก็อาจจะไม่สำเร็จแล้วแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ได้พยายามเต็มที่ครับครับนั่นแหละเป็นนิทานที่เล่าเร็วจบเร็วทันใจครับครับผมนิทานพันดาวนั่นแหละก็ทุกวันนี้ความฝันผมก็อยู่ที่เดือนนี้นะผมถ้าเกิดเดือนนี้ผ่านไปความฝันผมก็จะจบลงแล้วครับนั่นแหละก็อยากจะบอกทุกคนนะว่าใครที่แบบมีความฝันแล้วอยากทำอะไรก็คืออย่าเพิ่งคิดว่ามันจะไม่ได้ครับผมก็ตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะไม่ได้แบบว่าจะไม่ได้มาแต่ก้าวแรกด้วยซ้ำแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เราก็ทำมาจนถึงแบบก้าวสุดท้ายแต่ว่าก้าวสุดท้ายเราอาจจะไม่สำเร็จหรือว่าอาจจะแบบนั่นแหละครับยังไม่ได้อาบน้ำเลยครับผมยังบ่ได้อาบน้ำเลยโอเคฉันทำตามความฝันนั่นแหละคุณโก้ความฝันของผมก็คือการครับผมเห็นไหมรู้ยังความฝันผมคืออะไรความฝันผมก็คืองงงงงงอะไรใช่ไหมความฝันผมอ่ะพูดอีกรอบนะครับผมละครใบหนึ่งนะฮะฝันดีครับผมความฝันคุณก็คืออะไรครับผมความฝันผมคือนั่นแหละครับความฝันของผมครับพี่ปอนดูโดนพ่อกดตลอดว่าไม่ได้เป็นมากกว่านี้ทุกคนเป็นนักแสดงได้ครับผมเอาจริงแล้วคือคำสบประมาทอาจจะเป็นแค่แบบว่าสิ่งที่คนพูดแต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็แบบว่าคุณแม่ก็บ่นประจำนะครับว่าผม
ทำอะไรไม่สำเร็จหรอกจนสุดท้ายผมก็ทำได้ครับผมแบบว่าแบบเป็นนักแสดงไม่ได้หรอกแต่สุดท้ายเราก็ทำได้ครับผมเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าแบบตั้งใจจะทำอะไรแล้วมันก็สำเร็จอยู่แล้วครับใช่ความฝันอยากไปพัทยาอ่านยังไงให้เป็นพัทยาก่อนครับความฝันอยากไปเป็นพัทยาความฝันมันก็อะไรครับเดี๋ยวเราลาอีก5ทีเราไปแล้วดีกว่าวันนี้ก็เข้ามาพูดคุยนะครับผมก็คิดถึงทุกๆคนครับอยากให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็เจอกับทุกๆคนเลยครับพี่พี่จอน I don't know what you're saying but I love you I love you too Mahakita Camille Mahakita ความฝันคือแบบเป็นสไปเดอร์แมนนะครับจริงๆแล้วใช่ปอนลูกี้ FM โอ้โหผมคงเป็นไม่ได้หรอกครับตอนนี้เราก็อยู่เราทำงานครับตรงนี้ครับครับคิดถึงเหมือนกันครับผมอยู่กับใครนะครับถ้าบอกว่าอยู่กับวินนี่เดอะพูลจะเป็นยังไงอ่ะพี่ปอน MS หวังยี่ปอคืออะไรครับเป็นกู๊ดไนท์แฟมมีแพนจะเล่นซีรีส์อีกไหมต้องรอติดตามนะครับดูซิว่าอยู่บนเลยฮันนี่เดอะพูลพี่เคยอยู่5คนกัมมูเซเซราลูเมมเบอร์ฮัสเคกัมพี่บอลมาเข้า GMM ได้ไงเข้ามา GMM จากการประกวดโกวันเกิร์ลกายสตาร์เซิร์ชบายคิดเคียร์ซีนถามผมไม่รู้เลยอ่ะอ๋อใช่ชนะคินชนะคินเคียร์ครับผมสวัสดีอินโดนีเซียได้ไหมสวัสดีครับอินโดนีเซียพี่ปอนส่งอะไรมาให้ดูอ่ะสวัสดีครับเดวิดแพนพิมพ์ไซคอร์จินจาจินจาสวัสดีพี่ปอนคิดถึงเหมือนกันครับลองทำโนซีนะตั้งแต่สมัยอยู่มหาลัยก็ไม่ได้เจอเลยนะพี่หนึ่งเสียงโควินใช่ไหมครับไม่บอกครับผมBro, come on, stop, man. No, no one knows, bro. น่าจะใกล้ถึงเวลาที่ผมจะต้องไปแล้วครับทุกคนผมก็นั่นแหละครับถ้าใครมีความพยายามอยากทำอะไรให้สำเร็จก็ตั้งใจทำนะครับก่อนที่จะสายเกินไปก่อนที่อายุจะมากเกินไปนะครับ
นั่นแหละคนความฝันผมก็คือครับผมไปแล้วดีกว่าบาย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 อยากให้เป็น NCT